ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Learn Healthy Life รายการที่จะทำให้คุณสุขภาพดีไปกับเรากับแฮกจตุพรชื่นใจชนนะคะและตอนนี้แฮกได้มานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลพิษณุเวชกับหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะนายแพทย์กิติโชคมาลยาพรสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอเอาง่ายๆเลยนะคะอาการปวดหลังนี่จะพบได้หลายในหลายๆคนเนาะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรคะสาเหตุเนี่ยนะฮะเอาประเด็นใหญ่ก่อนนะที่เราเจอบ่อยมากเลยคือค่ะของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เบอร์2รองลงมาก็คือเรื่องของโครงสร้างกระดูกหลังพวกหมอนรองกระดูกพวกเนี้ยนะฮะค่ะแล้วก็สาเหตุเล็กๆน้อยๆนะคือไม่เล็กน้อยหรอกแต่เปอร์เซ็นต์มันเจอน้อยก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อแล้วก็โรคมะเร็งนะครับแล้วคนส่วนใหญ่นี่ที่เป็นอายุจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็คือมันจะมีอยู่2กลุ่มอายุนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มวัยทำงานนะครับกลุ่มวัยทำงานตอนนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะนะครับก็คือประมาณ 80% เลยนะครับของคนวัยทำงานเนี่ยนะครับจะมีอาการปวดหลังจากกล้ามเนื้อนะครับส่วนอีกกลุ่มอายุหนึ่งก็คือกลุ่มของวัยคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างกระดูกพวกหมอนรองกระดูกเสื่อมกระดูกเสื่อมพวกนี้ฮะที่เกิดจากการใช้งานมานานๆนะครับอันนี้ก็จะเปอร์เซ็นต์ลดลงนะครับแต่กลุ่มใหญ่ตอนนี้คือวัยทำงานนะฮะค่ะที่บอกว่าเป็นกลุ่มวัยทำงานนี่เกิดจากอะไรคะกลุ่มวัยทำงานก็คือเกิดจากการที่พฤติกรรมตอนนี้เนี่ยการทำงานของเราเนี่ยนะครับก็คือเราจะทำงานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ลักษณะการทำงานก็คือทำงาน8ชั่วโมงท่าเดิมก็คืออยู่กับโต๊ะทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นที่มาของโรคออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆมันมีชื่อออฟฟิศซินโดรมมันคือเป็นนิคเนมมันนะคือชื่อเล่นมันแต่จริงชื่อทางการแพทย์มันเรียกว่าไมโอฟาเชียลเพนนะครับอ๋อการที่นั่งหน้าท่าเดิมๆนานๆใช่ครับนอกจากการทำงานหน้าโต๊ะคอมที่นั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยเรายังมีท่าอื่นๆที่ทำนานๆซ้ำๆกันอย่างท่าขึ้นรถนี่เกี่ยวด้วยไหมคะก็เกี่ยวครับคือหลักการก็คือว่าถ้าเราทำอะไรที่มันทำให้สูญเสียบาลานซ์ก็คือกล้ามเนื้อซ้ายขวาไม่บาลานซ์กันแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งจนเกินไปเนี่ยนะก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดการเกร็งอันที่สองคือการที่เราแบบก็คือทำงานใช้กล้ามเนื้อแบบผิดลักษณะอย่างเช่นที่เจอบ่อยเลยนะครับก็คือพวกที่เอี้ยวตัวเก็บก้มของเนี่ยซึ่งอันนี้เอี้ยวลงเลยใช่การก้มเงยไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้ก้มแล้วหยิบของเนี่ยแล้วยิ่งก้มแล้วเอี้ยวด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเป็นเคสท้าทายของหมอเลยหนูเป็นอยู่เลยค่ะก้มแล้วลงมาหยิบของหนูชอบทำมากมันเป็นเหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ก้มลงมาหยิบของให้ของตกอะไรเงี้ยนั่นแหละครับคือเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บทันทีก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับแต่อีกแบบที่เราเจอบ่อยคือส่วนใหญ่ทำซ้ำๆนานๆแล้วก็เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อสะสมเป็นอย่างนั้นแล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะกับโรคนี้การรักษาง่ายๆก็คือตอนแรกเนี่ยก็คือเอาอันนี้เอากลุ่มของคนที่ไปทำงานก่อนเนาะกลุ่มใหญ่นะครับอันแรกก็ต้องไปเช็คก่อนว่าไอ้ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันถูกสุขลักษณะไหมนะครับที่เจอบ่อยก็คือบางทีเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์ที่เรานั่งทำอยู่เนี่ยครับบางคนเนี่ยชอบเอาจอไว้แล้วก็เราก็จะเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นเดือนเป็นปีสุดท้ายกล้ามเนื้อก็จะปวดเรื่องของกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อไหล่นะครับก็เป็นอยู่ข้างเดียวหลังนั้นเราก็ต้องมาจัดอยู่ในท่าตรงอยู่ในระดับสายตาที่ไม่ก้มหรือไม่เงยเกินไปเก้าอี้อย่างเงี้ยนะฮะมีจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้ที่ดีเนี่ยเราต้องนั่งแล้วขาเนี่ยวางบนเก้าอี้ไม่ใช่วางบนพื้นเท้าทั้งสองข้างคือใช่เท้าบนพื้นต้องวางเสมอกันคือไม่ใช่มันลอยนะ คือบางคนเนี่ยเก้าอี้สูงไปแล้วก็ลอยเต้งไปมาเนี่ยจะทำให้เกิดความเครียดที่กล้ามเนื้อหลังเพราะมันต้องพยายามทรงตัวผ่านไปผ่านมาปุ๊บก็ปวดนะครับมีพนักพิงมีพนักพิงนะมีแขนมีใช่มีที่วางแขนใช่นะครับพนักพิงเนี่ยบางทีเก้าอี้บางอันเนี่ยลึกเกินไปก็ต้องหาหมอนมาซัพพอร์ต
ใช่ครับมันก็พิงแล้วก็อันนึงอีกอันนึงก็คือมันเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหมอแนะนำคนไข้ว่าถ้าเจ้านายไปเข้มงวดเกินไปนะทุกๆชั่วโมงเนี่ยลุกบ้างคือเปลี่ยนไปใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นคือเดินบ้างเดินไปกินกาแฟอะไรก็ได้ใช่ออกกำลังกายส่วนอื่นบ้างเดินไปอื่นบ้างไปคุยกับคนนู้นคนนี้รีแลกซ์ด้วยเนาะใช่ครับเพราะสิ่งในโลกนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราสมัยก่อนเราทำงานเนี่ยเราอยู่ไร่อยู่สวนเนี่ยเราไม่เป็นแบบนี้นะใช่แต่พอมานั่งอยู่ท่าเดินเนี่ยเราก็จะปวดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชั่วโมงเราก็เปลี่ยนบ้างลุกไปดูตรงนู้นบ้างลุกไปดูนี่ลุกไปแซวเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ก็ช่วยได้เป็นทางนึงเนาะค่ะแล้วในส่วนของอย่างคนผู้สูงอายุค่ะมีวิธีการรักษายังไงของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอันแรกเลยสิ่งที่เจอคือเขาจะเป็นในเรื่องของความเสื่อมของกระดูกของข้อต่อนะครับซึ่งเกิดจากการใช้งานมานานๆนะครับแต่คนสูงอายุเนี่ยนะครับก็คือบางทีเนี่ยที่ชื่อชอบมาคุยกันกับหมอคือว่าเขาบอกว่าคนก็เกษียณละไม่ค่อยทำอะไรละทำอะไรเล็กๆน้อยคือไปยกกระถางเล็กๆน้อยของคนสูงของคนไข้นี่บางทีเนี่ย5 กิโลนะครับ10 กิโลไม่เล็กแล้วใช่บางทีต้องถามเจาะไปเลยว่าหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยจะเจาะเลยว่าเฮ้ยเล็กน้อยของคุณเนี่ยทำอะไรมันอะไรบ้างใช่ที่เนี่ยเป็น10บางที5 กิโล10 กิโลนะครับก็เกิดการบาดเจ็บแล้วคนสูงอายุเนี่ยพอบาดเจ็บมันแก้ยากกว่าคนวัยหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีก็คือพอเริ่มมีอาการปวดเนี่ยครับอันแรกก็คือว่าจับในเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วเราก็จะมีท่าบริหารนะครับยืดกล้ามเนื้ออยากให้คุณหมอลองสาธิตให้ดูได้ไหมคะท่าบริหารยืดกล้ามเนื้อต้องทำยังไงเอาแบบในออฟฟิศก่อนนะใช่ค่ะนะครับเพราะตัวใหญ่นะครับเนี่ยสมมติว่าจัดที่นี่ได้ได้ค่ะได้เลยเนี่ยก็คือวัดอันแรกเมื่อกี้เราคุยกันก็คือว่าเราเดินไปเดินมาบ้างใช่ไหมค่ะแต่ท่านี้เราจำเป็นต้องฝึกท่าใดท่าหนึ่งกันบ้างเนี่ยนะครับต้องนั่งตลอดเวลานะครับอย่างน้อยชั่วโมงนะครับเราก็อาจจะเนี่ยบนนั่งที่นี่นะฮะเนี่ยเราก็บริหารยืดเส้นบ้างนะครับเนี่ยค่อยนี้นะฮะแค่ค่อยขาแค่ขาแล้วก็จำไว้นะครับขาข้างไหนอยู่บนค่ะเราก็จะยกข้างไหนอ๋อง่ายๆแค่นี้เองใช่ฮะค้างไว้นะครับนับ1 ถึง 10นะครับแล้วก็กลับมานะครับขาข้างไหนอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะนั่งนับ1 ถึง 10แล้วก็ผ่อนทำแค่นี้ชั่วโมงหนึ่งทำ1 ถึง 2 ครั้งนะครับทำแค่นี้เองไม่ใช่ยากเลยค่ะแล้วก็มีนะท่าหนึ่งคือพอเรานั่งไปนานค่ะอันนี้เราจะเคยมีเพื่อนร่วมงานไหมครับปวดว่าปวดสะโพกใช่ใช่เพราะว่าการนั่งรอเข่าเนี่ยกล้ามเนื้อตายต้นขาจะยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดแบบนี้แต่ก็เหยียบขาครับเหยียบเท้าไปข้างหน้ากระดูกข้อเท้าขึ้นข้างว่านับ1 ถึง 10อะไรก็พิงไปเลยฮะพิงก็สลับข้างกันเนี่ยชั่วโมงหนึ่งทำครั้ง2 ครั้งช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะแล้วก็อีกอันที่เป็นเยอะมากคือบ่ากับไหล่นะครับก็ง่ายมากแล้วก็เนี่ยเรามีเก้าอี้อยู่แล้วนะใช้มันเป็นประโยชน์ก็มือจับข้างที่เราจะยืดนะจับขอบเก้าอี้ไว้แล้วเราก็หันศีรษะข้างข้างแล้วเราก็เอาขาเนี่ยนะครับจับศีรษะก็ที่เลยเอาที่เราอันนี้รู้สึกตึงตึงที่ต้นคอมากใช่ตึงต้นคอตรงปากใช่เอาแค่ตึงนะครับไม่เจ็บนะค่ะแล้วเราก็ข้างไปข้างไปถึงสุดแล้วก็เปลี่ยนข้างใช่ไหมข้างอีกข้างหนึ่งใช่ครับรู้สึกตึงมากค่ะแค่นี้เองแล้วชั่วโมงเนี่ยทำเนี้ย1 ถึง 2 ครั้งช่วยดีเยอะใช่ครับแล้วอย่างนอกจากเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วค่ะมันจะมีการฝังเข็มมีการนวดอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะคะพอเราดูแลตัวเองดีนะครับใช่ค่ะทีนี้เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดเนี่ยคือถ้าอยู่ทนปวดหลังแล้วมาโรงพยาบาลกันหมดเนี่ยมันก็คงเต็มโรงพยาบาลอันแรกนะก็คือความร้อนความเย็นช่วยได้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือหลักการง่ายๆคือกระป๋องน้ำร้อนค่ะถ้ารุ่นโบราณเนี่ยคือใส่น้ำร้อนนะค่ะเป็นถึงหนังค่ะถ้ารุ่นใหม่เนี่ยคือเสียบปลั๊กนั่นหนูมีค่ะเสียบปลั๊กใช่แล้วถ้าเป็นความเย็นก็จะเป็นพวกเจลที่เราแช่ไว้ในช่องฟริตช์นะคะใช่ถ่ายร้านขายยาค่ะหรือว่าหาไม่ได้จริงๆน้ำแข็งก็ได้นะครับใส่ถุงเนี่ยนะ
ีนี้เนี่ยเราก็เอามาวางเลือกก็ได้ครับร้อนหรือเย็นก็ได้ไม่แตกต่างเท่าไหร่เรามาวางตรงตำแหน่งที่เราปวดนะครับ20นาทีช่วยได้ดีกว่ายาแก้ปวดโอ้โหนะครับอันนี้คือปวดร่างกายปวดกล้ามเนื้อถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติเล่นกีฬามาแล้วปวดเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำตามนี้แล้วนะฮะค่ะจะกินยาแก้ปวดบ้างค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็มาโรงพยาบาลค่ะพอมาโรงพยาบาลก็เครื่องมือทางกายภาพก็จะมีให้เราได้เลือกที่เกี่ยวไม่ว่าเป็นความร้อนลึกนะครับไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการฝังเข็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่นักกายภาพของบริษัทอยากให้คุณหมอค่ะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะถ้ามีอาการปวดหลังต้องทำยังไงปฏิบัติตนยังไงคะอย่างนี้นะครับก็คือว่าปวดหลังเนี่ยนะฮะ 80% เนี่ยหายเองได้แค่ใน1วันนะครับแต่พวกเราเนี่ยคนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยตระหนักกันคือบางทีเนี่ยเราก็ใช้งานประมาณโดยความเคยชินนะบางทีเราก็คิดว่าเนี่ยโม่เราเคยแบกกระสอบได้เราเคยทำงานหลังฝนหลังแข็งเนี่ย2วันติดต่อกันได้นะแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับว่ากล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยอายุผ่านไปเนี่ยเราก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาตอนที่เราอายุเยอะแล้วเรามาแก้บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับยากออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลกล้ามเนื้อเนี่ยครับทำให้ตั้งแต่ตอนแรกที่เรายังไม่เริ่มปวดได้สักหรือเราปวดเล็กๆน้อยเนี่ยต้องใส่ใจดูแลนะครับโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะหากผู้ใดมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามเรื่องโรคต่างๆมาที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลพิษณุเวชสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์กิตติโชคมาลายาพรมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปวดหลังของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับและในช่วงต่อไปนะคะทางรายการของเราจะมีความรู้เรื่องสุขภาพทิปเล็กๆให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปในช่วง Healthy Tip ค่ะSolution ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Network จัดอัลตร้าบรอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์025673711สาขาพิษณุโลกโทร055218707กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Healthy Learn Healthy Life ในช่วง Healthy Tip กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนดีไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมะนาวกับการดื่มก่อนนอนถ้ายังสงสัยอยู่ว่าการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนจะดีต่อสุขภาพหรือเปล่าทำให้เสี่ยงต่อผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าวันนี้เราจะพามาไขข้อข้องใจหาคำตอบกันไปชัดๆเลยว่าการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนจะดีหรือไม่เชื่อสิว่าถ้ารู้ครบตามที่เรากำลังจะบอกต่อคงต้องรีบดื่มน้ำมะนาวกันแทบไม่ทันเพราะว่าประโยชน์จากการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนน่ะดีโดยอธิบายประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนให้เข้าใจเลยว่าน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงมากและยังแอบมีสารต้านอนุมูลอิสระในตัวพร้อมทั้งวิตามินบีแร่ธาตุไฟเบอร์แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและโปรตีนอีกด้วยที่สำคัญในน้ำมะนาวยังมีส่วนประกอบของกรดซิตริกและกรดมาลิกซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการย่อของร่างกายแล้วการแปรสภาพเป็นด่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยคงสมดุลค่า pH ให้ร่างกายของเราให้เป็นปกติได้และถ้าดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนเป็นประจำร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายและทำให้กระดูกแข็งแรงอีกด้วย
มะนาวถือเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดพุงได้ง่ายขึ้นโดยในทุกๆวันหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนให้ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่น1แก้ววิธีนี้จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานดีขึ้นสิ่งที่ตกค้างในร่างกายก็จะลดน้อยลงช่วยให้ลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นด้วยทั้งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดความอ้วนเท่านั้นแต่การดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนยังมีประโยชน์ด้านสุขภาพที่หลายคนอ่านคิดไม่ถึงด้วยอาทิเช่นช่วยในการขับถ่ายแก่เจ็บคอกระตุ้นภูมิคุ้มกันผิวพรรณเปล่งปลั่งส่วนเรื่องผลกระทบในการดื่มมะนาวก่อนนอนต้องบอกว่าสำคัญคนที่มียากินเป็นประจำอาจต้องปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ประจำตัวก่อนว่าน้ำมะนาวจะส่งผลใดๆต่อยาที่กินอยู่หรือไม่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้กินยาอะไรอยู่แล้วระวังแค่อย่าโหมดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนเข้าไปเกินขนาดก็พอสักวันละแก้วกำลังพอดีแต่สำหรับคนที่ไม่ชินกับการดื่มน้ำก่อนนอนอาจจะรำคาญใจที่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆและขอเตือนอีกอย่างว่าไม่ควรทำน้ำมะนาวทิ้งไว้นานๆให้ทำสดๆดื่มทันทีแบบนี้จะคนคุณค่าของน้ำมะนาวให้ครบถ้วนที่สุดทั้งยังช่วยป้องกันลดความเสี่ยงของการท้องเสียอีกด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเก็บความรู้ที่เรานำมาฝากกันเราหวังว่าคุณผู้ชมจะนำประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะและในสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะและอีกหนึ่งช่องทางของการติดตามรายการ Healthy Learn Healthy Life 1ช่องทางคือทางแฟนเพจ Facebook ข่าว MSS พิษณุโลกหรือทาง www.msspisanulok.com หรือทาง LINE @msspiloksสำหรับวันนี้ทางทีมงาน Healthy Learn Healthy Life ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ